สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับรบกวนทุกท่านนิดนึงนะครับช่วยเทสเสียงกับผมหน่อยนะครับไม่แน่ใจว่าสัญญาณเสียงได้ยินดีไหมนะครับเรียกได้ว่าความมั่นใจต่ำเหลือเกินนะครับจะพูดยังไงดีนะครับเสียงไม่เข้านะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่นะครับไม่แน่ใจว่าเสียงแตกบางท่านบอกเสียงแตกนะครับเสียงแตกติดนะครับเสียงแตกบางท่านบอกว่าชัดเจนบางท่านบอกเสียงแตกบางท่านบอกว่าเสียงชัดเจนแต่เสียงแตกครับแต่ได้ยินนะครับเสียงแตกจะทำยังไงดีวะนะครับบางท่านบอกว่าเสียงแผดแตกๆนะครับเสียงแตกทำยังไงดีจะแก้ยังไงดีนะครับสงสัยจะต้องนะฮะวันนี้อาจจะต้องโอ้โหเสียงแตกนะฮะดีขึ้นยังครับนะฮะเสียงไม่คมนะครับอันนี้ใช้เครื่องมือแบบโอ้โหอลังการมากเลยนะนะครับบางท่านบอกว่าเสียงแตกกระจายผมจะแก้ยังไงดีนะครับคิดไม่ออกเลยว่าจะแก้ยังไงนะครับเดี๋ยวมันกล้องเกินไปครับนะครับเสียงดังเกินไปนิดนึงครับหลายท่านบอกว่าเสียงนิดนึงนะฮะขออนุญาตลองเซตนิดนึงแล้วกันนะครับนะครับดีขึ้นไหมฮะดีขึ้นไหมนะครับหลายท่านบอกว่าฟังได้นะครับแนวล็อกๆแต่ชัดเจนฟังได้นะพูดเบาแล้วแตกน้อยลงค่ะพูดเบาแล้วฟังได้นะครับเสียงแตกค่ะปกติไม่เป็นเสียงแตกฟังแล้วฟังรู้เรื่องนะครับวันนี้ขออภัยด้วยละกันนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามไปแก้ไขให้มันดีขึ้นนะครับให้มันดีขึ้นนะครับทำไมถึงไม่มีเสียงออกมาก็ไม่รู้นะฮะสักครู่นะครับเสียงแตกไม่ดีขึ้นแต่ฟังได้เอาเหมือนตอนแรกครับแตกแต่ฟังชัดนะครับเสียงแตกแต่พอฟังได้ไลฟ์ต่อเลยจ้าโอเคเอาเป็นว่าขออภัยด้วยละกันนะครับวันนี้เสียงไม่ค่อยดีนะครับเสียงไม่ค่อยดีแต่ว่าก็พอดีมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์กันนิดนึงสังเกตได้ว่าภาพเปลี่ยนไปนะฮะหลายๆอย่างเปลี่ยนไปบ้างนะครับแต่ว่ากำลังจะค่อยๆปรับให้มันดีขึ้นนะครับทีนี้สิ่งที่อยากจะบอกนะครับมาอยู่ที่เสื้อครับมาอยู่ที่เสื้อครับนะเนี่ยเอาขึ้นมาติดคอแล้วนะฮะเรียกได้ว่ามันจะติดไปถึงค้างแล้วนะฮะไม่มีที่ให้เหลือแล้วนะครับก็เป็นว่าเดี๋ยววันนี้เอาให้มันพอเอาตัวรอดไปก่อนละกันนะครับมีคำถามมานะครับซึ่งเป็นคำถามที่อ่านแล้วนั่งหงุดหงิดนะฮะเมื่อกี้นะครับก็คือไหนคุณปิงบอกว่าจะมีเงินไหลเข้ามาท่วมโลกทำไมดาวโจนลงจางโอ้ยคือมันตลกอ่ะนะครับคือมันจะต้องให้แบบขึ้นทุกวันนะฮะอาการแบบนี้นะฮะหมายความว่าเวลาซื้อหวยเวลาเราไปขอเลขหวยจากวัดเนี่ยนะฮะเราต้องถูกทุกงวดนะครับคือมันตลกรับประทานนะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านต้องการอะไรที่มันเป็นทุกวันนะเช่นคุณปิงไหนคุณปิงบอกว่าเงินจะไหลเข้าท่วมโลกแล้วทำไมตลาดหุ้นลงการที่ตลาดหุ้นลงแบบนี้ก็ผิดสิถ้าเป็นแบบนี้แปลว่าไม่เหมาะที่จะฟังผมจริงๆนะครับเพราะว่าผมเป็นพวกมองแบบมองลองเทอมไงมองอะไรเป็นธีมนะฮะในเมื่อมองอะไรเป็นธีมเนี่ยนะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะมานั่งถูกในระยะสั้นเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็คงไม่มีใครในโลกนี้ที่จะถูกในระยะสั้นยกเว้นเขาเป็นเจ้ามือเองนะครับดังนั้นขออภัยล่วงหน้าแล้วกันนะครับหลายท่านบอกว่าเสียงแตกเดี๋ยวจะพยายามแก้ไขนะผมว่าอุปกรณ์ใหม่มันก็ต้องใช้เวลาเซตนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานยังไม่เทสอะไรเลยนะกว่าจะติดตั้งเสร็จก็เรียกได้ว่าบึมนะเดี๋ยวผมจะพยายามแก้ไขนะครับจริงๆแล้วอาจจะมีวิธีนึงนะลองเป็นแบบนี้อันนี้ได้ยินดีขึ้นไหมครับดีขึ้นไหมแบบนี้ฮ
ะครับได้ยินดีขึ้นไหมครับติดอันนี้ด้วยเลยเนี่ยได้ยินดีขึ้นไหมครับแบบนี้แบบนี้ดีขึ้นไหมฮะนะครับอาจจะดีขึ้นนะช่วยเทสหน่อยครับนะครับอันนี้น่าจะดีขึ้นเนาะถ้าเป็นแบบนี้นะครับนะบางท่านบอกว่าเสียงแตกฟังได้เสียงแตกฟังได้อันนี้คือผมเปลี่ยนไมค์เป็นอันนี้แล้วนะครับดีขึ้นหลายท่านบอกดีขึ้นติดมันคาปากเลยนะฮะนะครับดีจ้าดีจ้าไม่เอาไมค์จ่อชัดกว่าขยับเมื่อกี้เกือบชัดครับไมค์ไม่จ่อปากเกินไปนะครับดีขึ้นอย่างนี้ผมลองพูดประโยคนึงนะถ้าเกิดท่านได้ยินประโยคที่ผมพูดแล้วเนี่ยนะฮะช่วยแล้วคอนเฟิร์มเสียงให้ผมหน่อยเอาประโยคนี้ประโยคเดียวนะเอาประโยคนี้ประโยคเดียวนะครับนะฮะนะครับประโยคนี้ประโยคเดียวนะครับนะครับผมกำลังจะพูดแล้วนะนะครับผมเนี่ยนะฮะรักคุณพลอยมากๆครับได้ยินไหมฮะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะครับรักคุณพลอยมากๆครับนะฮะบอกรักมันกลางอากาศไปเลยนะฮะไม่มีใครบอกเลยนะฮะว่าได้ยินประโยคเมื่อกี้ว่าอะไรนะฮะอ่ะโอเคนะทุกคนยืนยันนะฮะบอกว่าดีขึ้นฟังได้นะฮะแต่ไม่มีใครบอกว่าเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะฮะแหมอุตส่าห์จะเทสนะฮะโอเคอ่ะโอเคกลับมานะครับสรุปแล้วเนี่ยนะฮะทำไมไหนบอกว่าเงินมันจะท่วมโลกแล้วหุ้นทำไมเมื่อวานดาวโจนส์ลงเอาคำตอบไหมนะฮะผมก็ไม่รู้นะครับแต่รู้อย่างเดียวว่าก็ไม่ประมาทดีกว่านะครับระมัดระวังดีกว่านะครับไม่ค่อยอยากจะประมาทนะครับนะครับผมคิดว่าฮัลโหลโอเคเสียงดีแล้วครับผมเสียบรูผิดนะครับเสียบรูผิดชีวิตเปลี่ยนครับนะครับโอ้ยเสียงชัดแล้วครับเสียงมันอาจจะดูมีเอ็กโคซาวนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นอันนี้ดูนะครับฮัลโหลเสียงมันก็อาจจะมีบางอย่างเกิดขึ้นนะครับเสียงมีเอ็กโคนิดหน่อยนะครับมันอาจจะมีแตกๆบ้างนะครับก็แต่เสียงดูโอเคขึ้นเนาะนะครับเดาว่าเสียงชัดละนะฮะเดาว่าเสียงชัดมีบางคนบอกว่าโรแมนติกจังเลยนะฮะเอาจริงๆเวลาเรามีชีวิตคู่กันนะครับตอนเป็นแฟนกันอ่ะผมว่าไม่ต้องบอกรักกันเยอะหรอกเพราะว่ามันรักกันอยู่แล้วถูกป่ะตอนเป็นแฟนกันมันแบบว่าโอ้โหเจอมันเป็นช่วงเข้าใหม่ประมาณแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าหลังจากแต่งงานไปแล้วนี่คือบอกไปเถอะบอกมันทุกเวลานะฮะเพราะว่าหลังการแต่งงานชีวิตคู่ความสัมพันธ์มันมีแต่จะเซลงถูกไหมฮะดังนั้นมันก็ต้องแบบอัดฉีดตลอดเวลาแบบเฟดอะอัดฉีดนะครับอ่ะกลับมานะครับกลับมาที่เรื่องของเรานะฮะโอเคโอ้8:54แล้วยังไม่เริ่มเรื่องเลยนะฮะกลับมาครับว่าเงินท่วมนะแต่ทำไมหุ้นลงนะกลับมาตอบคำถามนี้สักทีด้วยเสียงดังฟังชัดนะครับว่าผมก็ไม่รู้จริงๆไม่รู้หรอกมองอะไรก็มองเป็นธีมอะนะครับแล้วก็อาจจะมองผิดด้วยนะครับดังนั้นถ้าท่านต้องการอะไรที่แบบโอ้โหเป๊ะแม่นยำนะมันไม่ใช่ผมนะฮะบอกได้เลยนะฮะไม่ใช่ผมนะฮะแล้วผมก็ไม่เคยบอกว่าตัวเองแม่นนะฮะมีแต่บอกว่ากลัวโดนด่าอยู่ทุกวันนะครับอ่ะนะครับอย่างไรก็ตามนะผมก็ยังคิดว่าเท่าที่ดูประเมินดูข้อมูลเมื่อวานนะครับเลทออฟซีเนี่ยนะฮะก็คือแดงกันทั้งแผงเลยนะครับและดาวโจนส์เมื่อวานก็ลบไป600จุดถือว่าหนักหน่วงที่สุดในรอบ3เดือนนะครับ S&P Nasdaq อะไรลงหมดเลยนะรวมไปถึงตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ก็ลงและตลาดหุ้นไทยไม่รอดแน่นอนเพราะว่าตลาดหุ้นไทยมันมีบางอย่างที่เราต้องระมัดระวังแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะค่อยๆแกะแล้วค่อยๆเล่านะครับคงไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าลงมารอบนี้รอซื้อเพิ่มเต็มที่เลยยังไม่ขอบอกอย่างนั้นรู้อย่างเดียวว่าระมัดระวังไว้ก่อนนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งรีบร้อนซื้อนะครับแต่ไม่ถึงขนาดว่าต้องขายหุ้นออกนะครับความรู้สึกผมตอนนี้นะแล้วก็เท่าที่ประเมินคือมีหุ้นอยู่ต้องขายออกไหมเนี่ย
ถ้าเป็นผมผมไม่ขายนะครับคืออาจจะเป็นเพราะผมทุนต่ำด้วยผมก็ไม่อยากจะขายนะขี้เกียจลดน้ำหนักการลงทุนนะครับแต่ถ้าอยากจะทำอะไรเนี่ยผมคิดว่าขอรอดูสถานการณ์อีกสักพักหนึ่งนะฮะในใจวางแผนว่าอยากจะซื้อเพิ่มแต่ยังไม่ห้าวมากนักนะดังนั้นเดี๋ยวไว้วันนี้มาค่อยๆฟังไอเดียกันนะครับว่ามองอะไรยังไงนะครับเอาเรื่องแรกกันก่อนก็คือ Red of Sea นะฮะตลาดแดงเดือดนะฮะแดงเดือดนะฮะหนักหนาสาหัสหนักหน่วงขนาดไหนเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับนะครับเพิ่งติดตั้งอุปกรณ์ใหม่นะครับดังนั้นหลายๆอย่างมันจะดูวุ่นวายอยู่นะครับโอ้โหวุ่นวายจริงว่ะนะครับนะครับขอเวลานะฮะเพิ่งติดตั้งอุปกรณ์ครับนะครับมันก็วุ่นวายนิดนึงนะฮะนะครับนะครับนะครับไปที่รูปนี้ Red of Sea นะฮะหรือ Sea of Red ขออภัยพูดผิดนะฮะSea of Red นะฮะแดงเถือกนะครับหนักหนาที่สุดนะครับตั้งแต่เดือนตุลานะครับนะฮะก็เป็นการปรับลดลงของทุกๆตลาดนะครับ S&P Dow Jones Nasdaq แล้วก็ Nasdaq 100นะฮะลงเกือบ 2% กันหมดหนักมากนะครับหนักมากนะครับทีนี้เนี่ยพอหนักมากเนี่ยปรากฏว่ามันเพราะอะไรล่ะผมก็เริ่มไปดูตั้งแต่ผลประกอบการเมื่อวานที่ประกาศนะครับก็โอเคนะเป็นไปอย่างที่เล่าให้ฟังเลยว่ามันคาดหวังได้ผลประกอบการโดยส่วนใหญ่นะครับมันประกาศออกมาแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีเซอร์ไพรส์มีไม่เซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์ในทางลบเนี่ยมี Boeing นะครับ Boeing เมื่อวานก็ลงหนักนะฮะ Tesla แต่ Tesla ลงกิฟกามาแค่ 2% นะครับแล้วที่เหลือมันก็ประกาศงบออกมาแล้วค่อนข้างดีนะครับทีนี้เนี่ยนะครับพอประกาศงบออกมาแล้วเนี่ย Tesla งบแย่มากนะแต่ลบแค่ 2% นะครับตลาดลบไป 2.5% นะฮะอีที่ลงหนักก็ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นบริษัทเล็กบริษัทน้อยแต่ที่น่าสนใจก็คือ Facebook ก็ลงนะครับ Facebook ก็ลงเยอะนะฮะแล้วก็ Netflix ลงเยอะมาก Netflix ลงเยอะมากประมาณลบ 6% นะครับก็เดาว่าถ้าอาการเป็นแบบนี้เป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นเรื่องของการ Sell on Fact นะครับอันนี้คือตอบแบบกำปั้นแบบทุบดินน่ะตอบแบบคนแบบไม่ค่อยรู้ว่ามันลงเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเมื่อเช้าก็พยายามหาสาเหตุนะฮะนะครับก็เมื่อวานเนี่ยที่ผมจะติดตามก็คงมีอยู่แค่เรื่องเดียวนะครับเพราะว่าการที่ตลาดหุ้นสหรัฐลงถามว่ามันผิดไปจากที่คิดไหมคำตอบก็คือผิดไปจากที่คิดแต่ไม่ถึงขนาดช็อกเพราะว่ามันก็ต้องลงอยู่แล้วอย่างที่บอกนะครับว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดการคอร์เรคชันไม่วันใดก็วันหนึ่งแต่พีนว่าผมอาจจะไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดเมื่อวานแต่พอมันเกิดเมื่อวานอ่ะเกิดก็เกิดดิเกิดก็เกิดไม่มีอะไรผมก็เลยไม่ได้ติดตามอะไรผมก็เห็นดาวโจนส์ลงลบ400นะผมก็ยิ้มเออก็ดีเว้ยก็รีบลงหน่อยนะครับดีกว่าไปลงเอาตอนที่มันเลยไปมากกว่านี้นะครับเพราะว่ามีนักลงทุนหลายๆคนที่เพิ่งเริ่มเปิดบัญชีได้กับคุณพลอยเท่านั้นเองหลังจากใช้เวลามาประมาณเดือน2เดือนนะครับโหนานมากเพิ่งเริ่มเปิดบัญชีได้เพิ่งโอนเงินมาเพิ่งปรับมันจะได้มาปรับพอร์ตหุ้นกันในช่วงเวลานี้แหละช่วงเวลาที่ตลาดกำลังซึมซบเซาจะได้เล่นง่ายนะครับส่วนคนที่ได้ซื้อไปก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากเพราะว่าซื้อไปเพียงแค่ 40-50% นะมีน้อยมากที่จะซื้อเกิน 60% มีเหลือเงินอีกเยอะมากนะครับผมก็เลยคิดว่าลงก็ดีลงก็เป็นเรื่องที่ดีนะในการที่จะรอได้ทยอยซื้อเพิ่มไปนะครับอ่ะกลับมาว่าแล้วที่เมื่อคืนติดตามอะไรปรากฏว่าติดตามเรื่องของตัวผลบอลค่อยใจชื้นหน่อยนะฮะค่อยใจชื้นหน่อยนะฮะบางทีมเนี่ยนะฮะก็ดูเหมือนจะร้อนแรงเนี่ยแต่ปรากฏว่าไปเมื่อวานเขาก็ไปโดนแพ้บวยมานะครับก็ผมก็เลยมีความสุขขึ้นมาระดับหนึ่งนิดนึงนะแต่ทีมตัวเองเนี่ยคืนนี้ถึงจะน่าจะเป็นคืนนี้ค่อยแข็งมั้งนะครับก็เลยไม่ได้ติดตามดาราโจรมากก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆว่ามันลงเพราะอะไรนะฮะแต่เดา ว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของ Sell on Fact นั่นแหละนะฮะทีนี้เนี่ยไอ้ไฮไลท์ก็คือตี2ตี3รวมไปถึงเช้าวันนี้นะฮะเช้าวันนี้เนี่ยเป็นเจพาวครับเจพาวเขาเอาผลประชุม FOMC ก่อนผมจะ FOMC ไม่มีอะไรนะครับก็ให้ไปอ่านผลการประชุม FOMC ก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้เข้าใจนะฮะผลการประชุม FOMC นี่นะครับก็ไม่มีอะไรครับก็มองว่าเศรษฐกิจมันกำลังยังมีความเสี่ยงนะไวรัสโควิดนู่นนั่นนี่นะครับตลาดแรงงานยังเปราะบางนะครับแล้วก็เงินเฟ้อยังไปไม่ถึงเป้าหมายนะครับแล้วก็สรุปแล้วเนี่ยมติของคณะกรรมการก็ยังให้คงอัตราดอกเบี้ย
ที่ระดับ0ถึง 0.25% ต่อไปนะฮะ0ถึง1ส่วน4นะฮะก็0ถึง 0.25% พร้อมๆกับที่ยังคงการแผนโครงการนะฮะแพ็กเกจการเข้าซื้อสินทรัพย์ต่างๆนะครับ 80,000 ล้านเหรียญจะไปอยู่ในรูปของ Treasury นะครับก็คือ Treasury Security นะครับก็ยังคงซื้ออย่างต่อเนื่องแล้วก็อีก40,000 ล้านเหรียญก็เป็นซื้อพวก MBS นะครับก็ยังคงยืนยันต่อไปเหมือนเดิมนะครับถือว่าเป็นสัญญาณที่สอดคล้องกับที่ผมเคยบอกแล้วว่า Fed เขาจะยืนยันนะฮะว่าจะเอาต่อนะถัดมาเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือ Jay Powell นะครับ Jay Powell เขาก็ออกมาพูดได้ค่อนข้างดีนะฮะในการคือหลังการประชุมแล้ว Jay Powell เขาต้องมีออกมาให้สัมภาษณ์ไงนะครับเขาก็บอกว่าสัมทานนะครับนะฮะเขาพูดว่าสัมทานก็คืออีกสักพักนะฮะอีกสักพักเนี่ยนะครับถึงจะมีเรื่องของการที่จะมาคุยกันถึงเรื่องของการลดขนาดงบดุลนะครับขออภัยการลดขนาดการเข้าซื้อสินทรัพย์นะอีกสักพักเลยนะกว่าจะมีเรื่องนั้นนะครับคือตอนนี้ยังไม่คิดว่าจะต้องมีการลดนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญเนี่ย เขาก็มีการพูดต่อไปอีกนะครับว่าเขาก็จะเรียกได้ว่าคงโปรแกรม QE เนี่ยนะครับคือการที่จะมาพูดถึงเรื่อง exit strategy ตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลานะครับยังไม่ใช่เวลาแล้วก็เขาก็คงคิดว่าเขายังเชื่อว่าก็ยังคงต้องใช้โปรแกรมนะฮะในการเข้าซื้อสินทรัพย์เนี่ยไปจนกว่าจะมั่นใจอะว่าเศรษฐกิจมันจะมาจริงๆนะฮะแล้วค่อยมาคิดถึงเรื่องของการที่จะมาลดขนาดการเข้าซื้อนะครับนี่ก็เป็นการยืนยันครับของ Jay Powell นะครับ No Bond Taper นะครับนะก็ยังไม่มีเรื่องของการลดขนาด QE นะครับเพราะมันเป็นการยืนยันแบบนี้กับไม่ค่อยได้ช่วยอะไรตลาดเพราะว่าตลาดก็มองว่ามันขึ้นมาเยอะละรับรู้ข่าวมาเยอะละก็เป็นอัน take profit แล้วก็sell on fact ไปพอ sell on fact ของตลาดเนี่ยสิ่งที่เราต้องติดตามก็คือนะครับมันจะยาวไหมนะฮะมันจะยาวหรือเปล่าถ้าเราย้อนเวลากลับไปดูนะฮะในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยนะครับเวลามันเกิดการปรับฐานแรงๆเนี่ยเอาเฉพาะในช่วงตั้งแต่หลังโควิดเป็นต้นมานะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเนี่ยลองไปดูดินะครับมันจะกินระยะเวลาสักพักหนึ่งครับก็อาจจะลงอีกสักประมาณอย่างเช่นช็อตเนี้ยช็อตที่ลงตอนเนี้ยนะครับช็อตที่ลงตอนเนี้ยก็ลงมาแป๊บเดียวเองแล้วก็ฟื้นนะฮะแล้วก็มาลงตอนออกตุลาคมโนเวมเบอร์ก็ลงมาแป๊บเดียวเองนะครับก็กินระยะเวลาประมาณ2อาทิตย์อ่ะแล้วก็อาจจะหนักหน่วงหน่อยนะฮะอาจจะกินสักประมาณ 10-15% ครับแล้วก็จะฟื้นนะครับผมเชื่อว่ารอบนี้ก็คงมีโอกาสแม้ว่าแพทเทิร์นกราฟมันมีความเสี่ยงนะที่จะต่ำกว่าเส้น50วันแล้วก็มาลงมาที่ 2,900 นะครับแต่คิดว่า 2,900 เอาอยู่แล้วก็น่าจะมีการเด้งได้สำหรับตัวดาวโจนส์นะครับนั้นแรงกดดันจากต่างประเทศกำลังจะเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆตลาดหุ้นเขากำลังเข้าสู่ช่วงปรับฐานซึ่งเราคุยกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Goldman Sachs ก็เตือนมาใช่มั้ยครับว่าอินดิเคเตอร์นะฮะindicator ของเขาไอตัว list list appetite reversal นะครับมันก็เตือนมาตั้งนานมันก็เตือนมาตั้งนานแล้วว่าได้เวลานะครับแล้วหลายๆคนก็เชื่อว่าต้องมีการปรับฐานเพียงแต่ว่ามันจะไม่ได้เข้าสู่สภาวะขาลงนะครับยังคงมั่นใจว่าปีนี้เนี่ย everything rally คือจะขึ้นไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่ามันต้องมีช่วงเวลาที่มันโดนกระแทกบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับมันจะให้ขึ้นอย่างเดียวคงยากอะอย่างไรก็ตามนะฮะมันมีเรื่องนึงในตลาดหุ้นสหรัฐตอนนี้ที่น่าสนใจมากแล้วกำลังเป็นกระแสแล้วเราต้องระวังเรื่องนี้อาจจะเป็นระเบิดก็ได้ก็คือมันมีเรื่องของหุ้นตัวหนึ่งชื่อ GameStop นะฮะบูมเบิร์กเริ่มใช้คำว่า GameStop Mania แปลว่าอะไรแปลว่าฟองสบู่ของหุ้นขนาดเล็กไอ้เรื่อง GameStop เนี่ยมันกำลังเกิดขึ้นนะมันเป็นหุ้นที่อยู่ดีๆก็ร้อนแรงขึ้นมาเพราะว่ามันมีการคนเอาไปพูดกันในคนเอาไปพูดกันนะฮะเหมือนแบบว่าที่อเมริกามันก็มีพันทิปของอเมริกามันจะเป็นชื่อเว็บไซต์ว่า Wall Street Bet ขออภัยเว็บไซต์ชื่อReddit เว็บไซต์ชื่อ Reddit นะฮะแล้วก็มันจะมีห้องแชทชื่อ Wall Street Bet มันก็เหมือนโต๊ะสินทรในพันทิปก็มีคนไปหยิบยกเอาหุ้น GameStop นี้ขึ้นมาแล้วก็วิเคราะห์ว่าเฮ้ยมันยังถูกมากเลยนะมันมีประเด็นบวกนู่นนั่นนี่เสร็จปุ๊บมันก็เลยเกิดอยู่ดีเกิดเป็นกระแสคลั่งนะเข้าไปเก็งกำไรทั้งในส่วนของ equity แล้วก็ derivative นะฮะและที่มันช็อกกว่านั้นก็คือพอมันขึ้นมาเนี่ยบรรดาพวก fund manager หลายๆคนเขาก็มองว่าเฮ้ยมันขึ้นมาเกินพื้นฐานก็เลยเข้าไป
ช็อตหุ้นหลายหลายกองทุนเข้าไปช็อตหุ้นแต่ปรากฏว่ากระแสการเล่นของรายย่อยครั้งนี้มันแรงไงก็ลากขึ้นไปอ้าวไอคนที่เข้าไปช็อตหุ้นก็เลยกลายเป็นว่าต้องมานั่ง cover ช็อตก็คือซื้อกลับแล้วก็ยิ่งไปช่วยกันไล่ราคาขึ้นไปอีกอ่ะนะเพราะว่าเข้าไปช็อตแล้วสุดท้ายแล้วโดนเจ็บไงนะโดนเจ็บมันไล่ขึ้นไปแรงและเร็วมากนะครับเกมสต็อปนะฮะตอนนี้กลายเป็นหุ้นที่แบบว่าร้อนแรงมากขึ้นมาประมาณ 600% ใน1เดือนน่ะนะฮะเจ๋งยิ่งกว่าเดลต้านะฮะแต่ดูดิฮะงบมันนะฮะขาดทุนนะครับ EPS นะฮะ estimate ก็ขาดทุน4เดือนที่ผ่านมาก็ขาดทุนนะฮะ PE ไม่มีนะครับนะครับเนี่ยก็บันเทิงอยู่นะตอนนี้ในตลาดหุ้นอเมริกาก็เรียกได้ว่ากำลังเข้าสู่ยุคที่เรียกได้ว่าเปรตป่าไร้สาระละเริ่มไร้สาระละก็อันตรายนะครับก็เป็นการฟ้องถึงอะไรบางอย่างมันมักจะเป็นสัญญาณเตือนถึงอะไรบางอย่างนะครับนะครับกลับมาที่เรื่องของเรากันต่อนะครับนะครับกลับมาที่เรื่องของเรากันต่อคือกล้องไม่แน่ใจว่าภาพมันตัดไหมนะครับถ้าสมมุติว่าภาพมันตัดหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับแบตไม่มีหรือไม่มีภาพที่หน้าจอช่วยโทรบอกผมด้วยนะครับเพราะว่ากล้องมันหายนะฮะผมไม่เห็นภาพตัวเองนะฮะอ่ะเอาเป็นว่ากลับมานะฮะที่เรื่องของเรากันต่อนะครับเราลองไปดูครับว่าเกมสต็อปตอนนี้มันป๊อปปูล่าขนาดไหนนะฮะโอ้โหมียอดซื้อขายครับมูลค่าการซื้อขายนะฮะดูดิฮะเยอะกว่าอะไรนะฮะดูแวลูนะฮะแวลูเทรดนะฮะเยอะกว่า Tesla เยอะกว่า Apple เยอะกว่า Microsoft อีกนะฮะหุ้นมันเล็กมากเลยนะจริงๆแล้วเป็นหุ้นเล็กนะอารมณ์เดียว Tesla เลยอ่ะเอ้ยอารมณ์เดียวกับ Delta เลยอ่ะนะฮะอารมณ์เดียวกันนะฮะบันเทิงมากนะครับในตลาดหุ้นอเมริกาตอนนี้นะครับทีนี้เราลองมาดูกันว่าเราพอเข้าใจละผมเล่าให้ฟังแล้วว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ตลาดหุ้นอเมริกาต้องมีปรับฐานบ้างเพียงแต่ว่าผมก็ยอมรับผิดว่าผิดเวลาเพราะว่าเชื่อว่าเฮ้ยเมื่อคืนเนี่ยมันมีเรื่องการรายงานงบนะมีเรื่องของ Fed นะมันตลาดหุ้นอเมริกาน่าจะขึ้นก่อนนะแต่สุดท้ายแล้วเขาเป็นเซลล์ออนแฟกต์เคลียร์หมดเลยนะครับดังนั้นใครที่ได้ไปลองคอใน DW พวก S&P Nasdaq อันนี้ขออภัยเลยนะฮะก็ตัดขาดทุนต้องตัดขาดทุนนะครับเดี๋ยวค่อยมาปรับกลยุทธ์กันใหม่เดี๋ยวไว้ค่อยหาจังหวะที่จะเข้าซื้อกันใหม่แล้วกันนะครับสำหรับตัวลองคอนะครับจะเป็นพุทเลยดีไหมอย่าพึ่งเลยนะเพราะว่าเราเพิ่งบาดเจ็บจากหน้าลองไม่ค่อยอยากจะสลับอะไรทันทีทันใดนะครับขอเวลานะฮะขอเวลาเดี๋ยวผมปรับกลยุทธ์นิดนึงเดี๋ยวจะมาแจ้งทีนึงว่าควรต้องเอายังไงนะครับทีนี้กลับมาที่แล้วตลาดเอเชียเช้าวันนี้เป็นยังไงนะครับเราลองไปดูกันที่ตลาดหุ้นเอเชียนะครับนะครับโอ้เมื่อเช้าหนักหนากว่าตอนนี้เยอะเอาจริงๆนะฮะตลาดหุ้นเอเชียนะครับนะครับเราก็ไปดูผ่านแอสเพนนะครับโอ้เมื่อเช้าอ่ะญี่ปุ่นเนี่ยจะเรียกได้ว่าจะไปไกลแล้วอ่ะนะครับนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะฮะญี่ปุ่นนะฮะเนี่ยเมื่อเช้าอ่ะลบไป 2% นะครับตอนนี้เหลือลบ 1% นะครับแล้วก็ตัวออสเตรเลียเมื่อเช้าก็ลบ 2.5 นะครับตอนนี้เหลือประมาณลบ 1 เองนะครับหั่งเส็งอะไรก็ไม่ได้ลงเยอะลบ 0.3 นะครับก็ลบค่อนข้างเบาเอาจริงๆเมื่อเช้าเนี่ยจะเป็นจะตายกันนะฮะสังเกตนะฮะก็ญี่ปุ่นก็เป็นแท่งเทียนหัวเขียวนะครับแต่ทั้งวันก็คงมีความผันผวนนะครับอ้าวดาวโจนส์ฟิวเจอร์พลิกกลับขึ้นมาเป็นบวกบ้างนะฮะให้ใจชื้นนะครับดังนั้นบรรยากาศมันก็เลยดูเป็นแค่การปรับฐานไงยังเป็นแค่แบบพักตัวปรับฐานอาจจะหนักหน่อยอาจจะลงไปเรื่อยๆก็แล้วแต่นะครับคือมันไม่ได้ดูโหดมากเอาจริงๆนะครับก็เรียกได้ว่า Sea of Red ก็ยังไม่ได้หรือ Red of Sea หรือ Sea of Red นะฮะก็ยังไม่ได้โหดอะไรมากนะฮะผมคิดว่าSea of Red มันก็ยังไม่เดือดมากสำหรับวันนี้นะครับดูตลาดหุ้นเวียดนามครับหลังจากที่ลงมานะครับช็อตนี้ใครได้เก็บไปก็ไม่เป็นไรนะฮะลงมาปุ๊บหน้ารอเก็บเพิ่มนะครับวันนี้อาจจะรอดูเทสเส้น250วันนิดนึงนะครับตลาดหุ้นเวียดนามมันก็ควรต้องลงอยู่แล้วเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะนะครับแต่ผมยังคงเชื่อว่าธีมเรื่อง Equity Rally ธีมเรื่องของ Emerging Market ยังคงเป็นธีมหลักอยู่หล่นลงมาหาจังหวะในการเก็บนะครับเราอาจจะไม่ได้ต้องรีบเก็บในวัน2วันนี้ไม่จำเป็นนะเก็บตอนไหนก็ได้ราคาที่ได้เปรียบเก็บสัปดาห์หน้าก็ได้นะครับสัปดาห์นี้เป็นน่าจะเป็นช่วงเวลาเคลียร์ของปรับพอร์ตให้มีเงินสดมากพอสัปดาห์หน้าก็ตะลุยซื้อกันนะครับก็ไม่ได้มีอะไรให้ตื่นตระหนกนะครับมันเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นนะครับสำหรับการลงนะย้ำนะครับแต่ผมยังไม่ถึงขนาดห้าวว่าเฮ้ยลงมาต้องซื้อแหลกเลย
ยังไม่ได้อยากจะเป็นอย่างนั้นขอประเมินสถานการณ์ให้ดีๆก่อนบางอย่างมันก็เริ่มรู้สึกว่าเราต้องระวังนะครับหลายๆอย่างไม่ใช่ว่าบางอย่างหลายๆอย่างเริ่มรู้สึกว่าต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเกิดใครไม่สบายใจเหมือนเดิมใช้กลยุทธ์ปัดม้าตัวที่อ่อนแอไว้ก่อนตัวไหนที่เราไม่มั่นใจเอาออกไว้ก่อนเพื่อให้เรามีเงินมากขึ้นนะครับตัดม้าตัวที่ไม่สบายใจออกไปนะครับซึ่งช่วงเวลานี้ดีมากๆเลยสำหรับคนที่ได้เปิดบัญชีกับคุณพลอยแล้วได้โอนหุ้นมาให้คุณพลอยดูเนี่ยเอาของเก่าเดี๋ยวผมมานั่งดูให้ว่าของเก่าอะไรที่มันเป็นม้าอ่อนแอออกไปก่อนแล้วมีเงินไว้เหลืออยู่ในมือเยอะเดี๋ยวเราจะรอซื้อกันในสัปดาห์2สัปดาห์ข้างหน้านะครับสิ่งที่เราต้องเริ่มระมัดระวังก็คือในเดือนนี้เนี่ยปรากฏว่าฝรั่งมันขนเงินออกในซาวด์อีสต์เอเชียครับเยอะมากนะครับแล้วก็ในอิมเมจินมาร์เก็ตอย่างเซาท์โคเรียไต้หวันไทยแลนด์ก็เอาออกเยอะนะครับเมื่อวานนี่ขายกันกระหึ่มเลยนะฮะโดยเฉพาะเมืองไทยนี่ขายเยอะนะครับไม่ได้น้อยนะผมไม่ได้ประมาทนะครับก็ขายออกไปเยอะครับจนทำให้เราต้องระวัดระวังครับจริงอยู่ว่าเราจะบอกว่าเฮ้ยฝรั่งขายมันก็เป็นเรื่องปกติของเขาไหมนะเขาก็ขายของเขาเรื่อยๆอยู่แล้วอย่าไปคิดอะไรมากสินะครับผมคิดว่าไม่คิดมากไม่ได้นะฮะรอบนี้เพราะว่าต้องระวังนะครับเราจะประมาทไม่ได้นะครับก็เอาเป็นว่า1อย่าเพิ่งรีบร้อนเข้าไปซื้ออยากซื้อไหมอยากซื้อนะย้ำอีกครั้งนะครับแต่มันมีหลายอย่างที่เราต้องเริ่มมาระวังอยากซื้อไหมอยากซื้อยังเชื่อว่า Everything Rally ยังเชื่อว่า Welcome to Thailand ยังเชื่อว่า Beyond Imagination นะครับแต่ว่าขอเวลาให้มันดีกว่านี้ไม่รีบร้อนนะเก็บทุนสำรองเงินของเราไว้ก่อนนะครับเราลองมาดูข้อมูลด้านอื่นๆครับว่านะครับฝรั่งเนี่ยมันเป็นยังไงตั้งแต่ต้นปีในบ้านเรานะครับเมื่อวานเนี่ยฝรั่งขายซาดิสนะครับไม่ได้น้อยนะผมว่ามันขายจับอะขาย 4,800 ล้านเกือบ 5,000 ไม่มีรายการบิ๊กล็อตด้วยนะฮะมันเลยต้องเริ่มระมัดระวังนะครับแล้วดูดีขายรัวๆมากี่วันแล้วอะ1 2 3 4 5นะครับอาจจะมีบางวันที่มีรายการใหญ่ๆบ้างนะครับแต่ว่าพักหลังเนี่ย 5-6 วันเนี่ยมันเป็นรายการใหญ่ไงดูเน็ตที่สีแดงตรงนี้สินะครับนะครับแล้วพอไปดูเน็ตตั้งแต่ต้นปีเนี่ยปรากฏว่าตอนแรกๆอ่ะฝรั่งก็ซื้อมาดีๆฝรั่งก็คือเส้นสีเขียวนะครับเห็นป่ะซื้อสะสมไปได้ถึงราวๆประมาณ5,000 6,000 กว่าล้านแล้วก็ตอนนี้กลายมาเป็นเดือนนี้กลายมาเป็นติดลบ 5,000 แล้วนะครับคนที่ขายหนักก็น่าจะเป็นกองเนี่ยไม่แปลกใจเพราะว่ากองมีเรื่องให้ขายอยู่2ประเด็นก็คือเรื่องของ PTOR แล้วก็ LTF ที่ครบกำหนดส่วนพี่ย่อยเนี่ยซื้อตลอดทางเลยนะฮะเพราะงั้นเราก็ระมัดระวังก่อนครับเพราะว่ารอบนี้ฝรั่งเขาขายจริงนะทีนี้พอฝรั่งขายจริงเนี่ยสิ่งที่เราต้องไปดูก็คือว่าเมื่อวานใครขายนะครับเมื่อวานใครขายผมเห็นแล้วผมก็เลยไม่ค่อยสบายใจนะคนที่ขายก็คนที่อัปเกรดหุ้นต่างๆเมืองไทยขึ้นมานะครับ JP Morgan CLSA ก็ขายนะครับเยอะนะฮะประมาณคนละพันน่ะเยอะนะฮะเครดิตสวิตก็ขายนะครับขาย200นะครับวันนั้นบรรยากาศเนี่ยต่างชาติเขาเริ่มทยอยขายนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าเขาขายไปแล้วเขาจะไม่กลับมานะผมก็ยังเชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็จะรีเทิร์นกลับมาคือเขาขายเมืองไทยมันไม่ได้ขายแบบไม่ได้ขายประเทศเดียวโดดๆอ่ะแต่มันขายทั้งรีเจนอลเลยขายทั้งอิมเมจินมาร์เก็ตหมดเลยนะครับขายทั้งไต้หวันเอ่ยฮ่องกงขายทั้งไต้หวันเอ่ยเกาหลีเอ่ยขายใครเอ่ยขายอินโดขายฟิลิปปินส์ขายหมดเลยเพราะฉะนั้นบรรยากาศคือเป็นการขายทั้งภูมิภาคแต่ก็ยังไม่ได้เห็นเรื่องฟันเอาท์โฟออกจาก Emerging Market ชัดเจนมากนักมันอาจจะต้องมีบ้างที่ต้องขายออกแล้วผมยังเชื่อว่าเขาจะกลับเข้ามาซื้อใน Emerging Market อีกอยู่ดีนะฮะทีนี้ช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบ Take Profit กันทั่วโลกอ่ะก็ให้เวลานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมอาจจะผิดนะเขาอาจจะขายไปแล้วขายอีกขายแล้วขายอีกแล้วขายไปเลยก็ได้เดี๋ยวเมื่อถึงเวลานั้นถ้าข้อมูลมันชัดเดี๋ยวผมจะมาสารภาพให้ฟังว่าให้ทีมผมผิดนะแต่ตอนนี้ยังเชื่อว่าทีมตัวเองยังถูกอยู่แล้วก็คิดว่าเป็นการขายเนี่ยไม่ได้โหดมากนักไม่ได้ขายแค่ไทยอย่างเดียวเขาขายประเทศอื่นๆด้วยนะฮะอ่ะกลับมาว่าแล้วยังไงต่อนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูตั้งแต่เมื่อวันที่15ที่ต่างชาติเริ่มขายอ่ะต่างชาติเนี่ยเริ่มขายแบบว่าสแตนด์บายขายนะฮะตั้งแต่วันที่15นะครับมกราจนมาถึงตอนนี้เนี่ยเราลองไปดูกันครับว่าถ้าไปดูกันตั้งแต่เมื่อวันที่15แล้วบล็อกเกอร์ไหนขายอันนี้น่าสนใจและทำให้คิดว่าต้องระวังแล้วครับก็คือแมคควอรี่นี่โอ้โหช่วงหลังนี่อัปเกรดหุ้นเป็นว่าเล่นนะโอ้โหแต่เป็นคนที่ขายเยอะนะฮะตลกดีนะฮะเครดิตสวิสครับขายเยอะประมาณ 3,000 นะครับ JP Morgan ก็ขายเยอะ 3,500 รวม2เจ้าแล้วขาย 7,000 น่ะ
ตั้งแต่เมื่อวันที่15ผมคิดว่าภายใต้สถานการณ์แบบนี้ก็ระวังไว้ก่อนย้ำนะระวังนะแต่ไม่ถึงขนาดต้องกลัวนะครับถ้ากลัวก็คือขายหุ้นทิ้งแต่ระวังไว้ก็คืออย่าเพิ่งไปซื้อเพิ่มนะอย่าเพิ่งไปซื้อหุ้นเพิ่มนั่งดูอยู่เฉยๆขายม้าตัวที่อ่อนแอลไปเก็บเงินไว้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวขอผมประเมินสถานการณ์ไปอีกสักพักนึงถ้ามันไม่มีอะไรจริงก็จะส่งสัญญาณว่าลุยซื้อนะฮะแต่ถ้าเป็นผมตอนนี้ผมไม่ขายผมยังคิดว่ายังไม่ถึงจุดที่จะขายนะครับแล้วหุ้นหลายๆตัวที่แนะนำไปมันก็ยังอยู่ในทรงที่ดีอยู่ใช่ป่ะไม่ว่าจะเป็นทิสโก้ไม่ว่าจะเป็นสวัสดไม่ว่าจะเป็น MTC เมื่อวานสวัสดก็ปิดปิดนะฮะอาจจะมีพวกกลุ่มที่เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มพลังงานเริ่มโดนสอยหนักเช่นปตท.อันนี้ก็เตือนกันไปแล้วเพราะเครดิตสวิสเขาดาวเกรดลงมานะฮะแต่ว่าอื่นๆก็ยังไม่ได้เห็นสัญญาณอะไรที่น่ากลัวที่จะลงอะไรเยอะแยะนะครับอ่ะก็โดยสรุปแล้วระวังไว้ก่อนละกันนะทีนี้พอไปดูภาพอื่นๆมันจะมีภาพอะไรอีกนะฮะภาพอื่นๆก็คือสิ่งที่เราต้องระวังนับจากนี้ก็คือถ้าสมมติว่าฝรั่งขายไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะครับมันจะเกิดนี้ขึ้นครับนะฮะตอนนี้นักลงทุนต่างประเทศเนี่ยมันมีช่วงเวลาในการเข้าซื้ออีเส้นสีน้ำเงินนี้คือเส้นการซื้อการขายของนักลงต่างชาตินะครับคือปลายปีที่แล้วเขาซื้อใช่ป่ะตอนนี้เห็นป่ะมันมีตีโค้งลงมาหักหัวลงมานะฮะถ้าเกิดเขาขังหัวต่อเนื่องนะสิ่งที่มันจะตามมานอกจากที่ตลาดหุ้นจะลงแล้วนะครับอะไรนะฮะก็คือมูลค่าการซื้อขายต่อวันนะครับมูลค่าการซื้อขายต่อวันเนี่ยดูดีๆนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะผมไม่ได้ทำออกมาเป็นเส้นเฉลี่ยนะครับแต่ว่าช่วงที่สังเกตป่ะช่วงไหนฝรั่งมันเขาซื้อเนี่ยมูลค่าการซื้อขายเราก็จะโดดขึ้นนะช่วงไหนฝรั่งซื้อนะฮะมูลค่าการซื้อขายเราจะเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะเช่นเดียวกันกับช่วงปลายปีที่แล้วโหขึ้นกระจุยเลยเทรดกันเป็นวันละแสนล้านเกินแสนห้าก็มีนะฮะแต่ตอนนี้มันถอยหลังลงมาเรื่อยๆละเห็นป่ะเริ่มถอยหลังลงมาดังนั้นเราเตรียมเข้าสู่สภาวะซบเซาของตลาดหุ้นนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันคงต้องรอเวลากว่าฝรั่งเขาจะกลับมาอีกสักรอบหนึ่งนะครับก็เรากำลังจะเข้าสู่สภาวะซบเซาละตลาดหุ้นมันกำลังจะเงียบๆซึมๆนะฮะถ้าเป็นแบบนี้ถามว่าดีไหมสำหรับผมแล้วเรียกว่าดีเพราะว่าผมไม่ชอบให้ตลาดมีความมั่นใจมากเกินไปเวลามีความมั่นใจแล้วโชว์พอร์ตมีการโชว์พอร์ตใน Facebook กันทีไรเนี่ยโอ้โหหายนะแม่งมาทุกทีเลยแล้วเอาจริงนะเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วอ่ะผมยังคิดในใจเลยมาอีกแล้วโชว์พอร์ตกันอีกแล้วนะโชว์ทีไรแม่งเน่าทุกทีเลยนะครับดังนั้นเงียบๆนะนิ่งๆเชื่อผมนะครับว่าเวลาถ้าเกิดตลาดดีเราก็เงียบๆดีกว่ามันจะดีนะฮะแต่ณตอนนี้ต้องยอมรับแล้วว่าตลาดเรากำลังเข้าสู่สภาวะซบเซานะครับแล้วยิ่งเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเดือนหน้ากุมภาพันธ์เดี๋ยวก็จะเข้าสู่ช่วงตรุษจีนมันจะเงียบยิ่งกว่านี้อีกทุกอย่างจะเงียบหมดราคาสินค้าโภคภัณฑ์อะไรทุกอย่างจะไม่เคลื่อนไหวเลยนะฮะมันจะเงียบครับก็เป็นโอกาสสำหรับการปรับพอร์ตนะในการที่ใครอยากจะซื้ออยากจะขายอยากจะทำอะไรเนี่ยเดือนนี้ไม่ต้องทำอะไรละนะอาจจะแค่ขายของบางชิ้นที่เราไม่ชอบขายตัวที่อ่อนแอเพื่อเตรียมเงินสดเดือนหน้าน่าจะวางแผนดีๆแล้วก็ช่วงที่คนซึมๆแล้วก็มองว่าหลายๆอย่างมันจะแย่เพราะว่าเดี๋ยวข่าวลบมันจะเริ่มเข้าเราก็อาจจะเล็งเป็นการหาจังหวะในการเข้าซื้อถ้าเรายังเชื่อว่ามันจะไปได้ต่อนะครับถ้าเรายังเชื่อว่ามันจะไปได้ต่อเราก็รอหาจังหวะในการเข้าซื้อซึ่งผมยังอยู่ในขาที่เชื่อว่าทุกอย่างจะไปได้ต่ออยู่นะครับแต่คงหนีไม่พ้นน่ะช่วงระยะสั้นนี้มันต้องมีการปรับฐานแล้วผมก็เคยเขียนในบทความไปแล้วนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าคือมันหนีไม่พ้นหรอกระยะสั้นน่ะคือมันต้องปรับฐานแต่ว่ามันจะเป็นการปรับฐานเพื่อให้เราได้เข้าไปหาจังหวะซื้อนะครับอย่างไรก็ตามไอ้คำว่าหาจังหวะซื้อมันไม่ได้มั่นใจเต็มร้อยนะมันต้องมีการประเมินสถานการณ์ซึ่งณตอนนี้ผมคิดว่าช่วงระยะสั้นนี้ผมจะไม่นำให้ท่านซื้อนะให้ขายม้าตัวที่อ่อนแอไปก่อนเพื่อมีตังค์ไว้ก่อนได้เปรียบนะครับอ่ะก็เอาเป็นว่าหวังว่าวันนี้จะได้ข้อมูลความรู้มากขึ้นนะครับกลุ่มหุ้นที่เคยแนะนำกันไปไม่คิดว่าจะสร้างปัญหาหนักนะฮะไม่คิดว่าจะสร้างปัญหาหนักนะครับใครบอกว่าสร้างปัญหาหนักนี่เดี๋ยวให้เจอปันผลเลย ให้เจอพี่เบิ้มเลยนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อวานผมบอกแล้วว่าผมจะเน้นไปที่อะไรผมจะเน้นไปที่กลุ่มการเงินสวัสดิ์ MTC ชโย JMT มานาถูกป่ะนะครับแล้วมันลงซะที่ไหนล่ะเมื่อวานนะครับแล้ววันนี้มันก็อาจจะลงบ้างแต่เมื่อวานเราก็ได้เปรียบแล้วก็ได้กำไรแล้วนะครับจะไปจิจ๊ะอะไรกันใช่ไหมครับดังนั้นก็กลยุทธ์ในการเลือกหุ้นยังไม่ได้ผิดพลาด นะครับคือผมโฟกัสไปที่กลุ่มการเงินผมบอกแล้วว่าผมชอบอะไรนะครับอาจจะมีเหนื่อยหน่อยก็ตรงพวกกับพันธ์และคอมมอดิตี้นะครับแล้วก็ค้าปลีกมันก็แย่ของมันอยู่แล้วไม่ได้เต็มโอเพนเดอะดอร์
บอกแล้วว่าเข้าไปเนี่ยอย่าไปหวังว่ามันจะกำไรแต่ว่าเราเข้าไปเพราะเราคิดว่ามันพบจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับเอาเป็นว่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับทุกท่านก็จะระมัดระวังนะครับในการลงทุนแล้วก็ปลอดอยู่รอดปลอดภัยกันนะครับไม่รู้พูดยังไงพอดีเมื่อกี้แวะเข้าไปอ่านข้อความเนี่ยคุณอะไรนะคุณชินาพรไม่รู้ออกเสียงถูกไหมชินาพรนะครับนะฮะเขาบอกว่าสงสัยต้องเล่นตรงกันข้าวเจ้ามาฟังห้องนี้นะครับไม่รู้เหมือนกันนะจะมีเจ้าหรือไม่มีเจ้ามาฟังห้องนี้หรือเปล่าผมไม่รู้ใครจะเล่นตรงข้ามหรือจะอะไรก็แล้วแต่ท่านนะฮะแต่ว่าถ้าท่านเมื่อไหร่ยังไม่เขาเรียกเนี่ยถ้าท่านยังคงมองตลาดหุ้นเป็นเพียงแค่การเข้ามาเลือกแทงข้างให้ถูกเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะได้แค่นั้นตลอดไปนะฮะอันนี้ผมเตือนนะครับแต่ตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็นตลาดแห่งโอกาสสำหรับผมนะครับก็คือตลาดที่เราจะได้เข้าไปซื้อกิจการดีๆตอนที่ราคามันต่ำนะครับแล้วก็ได้ปันผลจากกิจการนั้นๆ นะครับ เราจะขายหุ้นของกิจการนั้นๆก็ต่อเมื่อเรารู้สึกว่ากิจการนั้นๆไม่น่าจะโตต่อแล้วหรือพื้นฐานบางอย่างเปลี่ยนไปหรือมีกิจการอื่นที่น่าสนใจมากกว่านะครับอันนี้คือคอนเซปต์ในการลงทุนของผมนะครับดังนั้นผมก็เลยไม่เคยสนใจว่าใครจะเลือกแทงข้างไหนผมรู้อย่างเดียวว่าถ้ากิจการที่ผมชอบเนี่ยราคามันยังถูกอยู่ผมอยากจะเอานะครับถ้ากิจการที่ผมชอบราคามันไม่ไหวจะเคลียร์แล้วผมก็ไม่ยุ่งก็แค่นั้นเองนะครับงั้นก็อยากให้มองภาพการลงทุนให้มันเป็นภาพของการลงทุนนะครับไม่ใช่การแทงซื้อแทงขายอ่ะถ้าท่านอยากจะแทงซื้อแทงขายผมแนะนำนะแทงบอลไปเลยนะครับแทงบอลไปเลยนะครับผมว่ามันง่ายกว่านะเอาจริงๆนะมันง่ายกว่านะอย่างเช่นช่วงนี้อ่ะลิเวอร์พูลฟอร์มตกโอ้ยแทงง่ายครับไม่เสมอก็แพ้ใช่ป่ะทำไมไม่ไปทางนั้นนะครับแต่ถ้าในตลาดหุ้นเนี่ยผมแนะนำนะครับด้วยความปรารถนาดีนะครับก็บางคนอาจจะรวยร่ำรวยได้จากการแทงซื้อแทงขายนะครับแต่สำหรับผมแล้วผมเชื่อว่าตลาดหุ้นเป็นตลาดที่น่าสนใจในแง่การลงทุนในแง่ของธุรกิจนะครับกิจการไหนที่มันโหผู้บริหารดีๆกิจการไหนๆที่มันมีศักยภาพการทำกำไรที่ดีมากๆเลยแต่ปรากฏว่าเจอวิกฤตเจอเศรษฐกิจตกต่ำในช่วงระยะเวลาหนึ่งราคาหุ้นตกต่ำนะครับแล้วราคาหุ้นมันต่ำเกินกว่าที่เราคิดเนี่ยเราก็เข้าไปลงทุนก็แค่นั้นเองนะครับนะครับก็อยากให้ลองเพิ่มมุมมองนี้ลงไปแล้วกันไม่ถึงขนาดต้องไปเปลี่ยนตัวเองอ่ะแต่เพิ่มมุมมองในการลงทุนในกิจการก็จะดีนะครับนะครับอย่าเพิ่งมองตลาดหุ้นเป็นอะไรที่ไว้สำหรับเบ็ดแทงข้างเลยนะครับนะครับอ่ะเอาเป็นว่าผมขอไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับภาพและเสียงก็ดีใจด้วยที่มันน่าจะชัดเจนวันนี้เสียงดังกว่าทุกครั้งหลายท่านบอกว่าภาพและเสียงชัดเจนนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับก็จะค่อยๆปรับคุณภาพของการไลฟ์ให้ดีขึ้นนะเพราะว่า Merchant Partner เขาก็ลงทุนให้ผมอุปกรณ์เต็มโต๊ะเลยตอนนี้นะฮะเต็มโต๊ะเลยมีเครื่องนึงเครื่องนั้นเครื่องนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะมีเซอร์ไพรส์ในการทำอะไรที่มันกว่านี้นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยขอเอาเป็นแบบว่าเอาแบบง่ายๆก่อนพรุ่งนี้จะเริ่มเล่นท่ายากมากขึ้นนะครับนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่ติดตามกันนะครับผู้เข้ามารับชมวันนี้เยอะมาก 3.3 ถึง 3.4 พันท่านได้วันไหนตลาดแย่นี่ผมดีใจมากเลยยอดวิวผมขึ้นนะครับก็เอาเป็นว่านะครับ Sea of Red Red of Sea ก็มันเดือดแต่มันไม่ได้น่ากลัวมากจนถึงขนาดเราต้องล้างพอร์ตนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นโดยเฉพาะกับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเพราะว่าฝรั่งขายจริงเราก็ระมัดระวังนิดนึงแต่ผมยังเชื่อว่าเดี๋ยวฝรั่งจะกลับมาฝรั่งไม่ได้ขายเราแค่เจ้าเดียวฝรั่งขายทั้งรีเจนอลเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าเขาจะกลับมานะครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่กลับมาเราก็เอาตัวที่อ่อนแอไปก่อนไงเดี๋ยวค่อยมาปรับแผนกันอีกทีนึงนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการลงทุนนะครับระมัดระวังด้วยนะครับสวัสดีครับ